แก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกปูอธิปไตยเพื่ออาหารสาบานต้องป้องกันซายืนสู้องอาจที่ราชทหารชาญชัยหักปืนแผ่นดินสวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับข้าพเจ้าในแรงวันศุกร์วันที่19มกราคม2024ในเวลา 5:00 นที่สหรัฐอเมริกานอกถ่ายทอดจากรายการFree Lao Government Television เกี่ยวกับประเด็นการเมืองของเราของภายประเทศเราของพวกเราเหมือนกับข่าวที่ข้าพเจ้าได้เล่าไปทุกวันการเมืองที่เกิดขึ้นแบบพอเป็นปกติอยู่ในแผ่นดินลาวของพวกเขาตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังบ่ได้ถูกแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องตามนโยบายโครงการ18ข้อสัญญาเวียงจันทน์1973วันที่11กุมภาพันธ์ฉะนั้นแล้วฟรีลาวกับเมนเป็นคู่แพ้โฆษณาหรือว่าคู่คิดเส้นขนานกับภายรัฐบาลสปป.ลาวทั้งแม้ว่ารัฐบาลสปป.ลาวจะยึดอำนาจมาจนกว่าได้49ปีแล้วพี่น้องแต่การเมืองที่ยังตกค้างอยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญายุติยิ่งในวันที่7กุมภาพันธ์73ยังบ่ทันได้ถูกแก้ไขเท่าทุกวันนี้ฟรีลาวกับบ่แม่นภายใต้การนำพาของโลยาลาวคือพระราชอาณาจักรลาวรัฐบาลภายพระราชอาณาจักรลาวกลับมาทวงถามถึงสัญญาเวียงจันทน์1973ผ่านทางฟรีลาวกับบ่แม่นผ่านทางรัฐบาลพัดถิ่นฟรีลาวกัฟเวอร์เมนต์ซึ่งได้ถือครับคู่เป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติและครับคู่เป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปในแรงวันพฤหัสบดีวันที่18มกราคม2024อยากให้พี่น้องคนลาวทุกทวนาทุกแห่งทุกคนหันเข้ามาฟังคำอธิบายของข้าพเจ้าและให้เก็บเอาไปคิดว่าพวกท่านจะลงมือร่วมกับข้าพเจ้าในฟรีลาวกับบอเมนต์นี้ในเมื่อใดศาสตร์บอเมนต์ของรัฐบาลฟรีลาวกับบอเมนต์บอเมนต์ของข้าพเจ้าหรือว่าในทีมงานของฟรีลาวกับบอเมนต์เพียงผู้เดียวศาสตร์คำว่าศาสตร์เป็นของมนุษย์ทุกคนที่ว่ามีสายเลือดลาวจะเป็นลาวลุ่มลาวสูงลาวถึงก็ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของศาสตร์เหมือนกันยกเว้นพวกแก้วลาวพวกที่มีสายเสือแก้วลาวที่กำอำนาจการปกครองอยู่ในประเทศลาวนับตั้งแต่ปี1975มาถึงปัจจุบันนี้พวกนี้บ่มีอำนาจบ่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของศาสตร์เจ้าของแผ่นดินเดี๋ยวนี้คนที่เป็นเจ้าของศาสตร์เป็นเจ้าของแผ่นดินบ่ได้กำอำนาจมาเป็นเวลา49ปีและได้ถูกปฏิเสธสัญชาติได้ถูกลบล้างสัญชาติลาวที่แท้จริงบ่มีสัญชาติลาวมีแต่ลาวคอมมิวนิสต์จึงมีสัญชาติลาวให้พี่น้องคิดให้กระคักว่าคำเว้าของข้าพเจ้านี่บ่แม่นว่าจะแบ่งแยกหรือว่าเสียดสีภายรัฐบาลสปป.ลาวถ้าพวกท่านหักเก็บเอาเรื่องเล่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับพวกเฮาคนลาวทุกคนที่เป็นอพยพออกมาจากประเทศลาวในปี1975พี่น้องว่าพวกท่านมีซิติเซนบ่พวกท่านมีสัญชาติบ่บ่มีพวกท่านถูกเรียกตัวเข้าไป
ในประเทศเราก็แค่จะเป็นแหล่งหาเงินให้เขาเท่านั้นเป็นเป้าเงินเป้าคำหรือว่าเป็น ATM ให้เขาเท่านั้นที่เขาเซิร์ชเอาคดเล่าเขาไป ท่องเที่ยวในประเทศเราเขาไปเฮดบิสเนสเล็กๆไม่ได้บิสเนสหน่อยๆในประเทศเรานะมันแค่จะเป็นเต่า ATM ให้พวกหุ้นรัฐบาลแก้วเล่าสปป.ลาวเท่านั้นพวกท่านบ่มีสัญชาติพวกท่านบ่มีอำนาจจะไปต่อรองทางด้านกฎหมายกับพวกรัฐบาลสปป.ลาวแม่แต่คนเล่าอยู่ในประเทศเราทุกคนแห่งในพื้นแผ่นดินเราก็บ่มีอำนาจจะไปต่อปากต่อคานเรื่องกฎหมายกับรัฐบาลสปป.ลาวดินดอนตอนหญ้าเป็นของประชาชนสืบทอดมุ่นเสื่อมาเป็นเวลา100ปี200ปีก็ถูกรัฐบาลยึดเอาไปแบบหน้าตาเฉยๆบ่มีใครจะกล้ากล่าวค้านรัฐบาลนี่แหละพี่น้องพวกทานเองอยู่ในประเทศเราเองส่วนใหญ่ก็มีสัญชาติก็เหมือนกับบ่มีสัญชาติเพราะพวกทานบ่มีอำนาจแม้แต่พวกคณะสภาราษฎรของขันถึงทุกคนก็บ่มีอำนาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรคล่ะบ่มีอำนาจจะแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายของพรรคล่ะแค่แต่ออกมาเป็นหุ่นเสิร์ชให้พรรคล่ะเท่านั้นคำเว้าของพวกท่านทุกคำที่พวกท่านเสนออยู่ในสภาแต่ละครั้งแต่ละท่านเสนอขึ้นต่อสภาให้มีการปรับปรุงและแก้ไข49ปีละเขาบ่เคยแก้ไขถ้าผู้ใดออกมาเว้าหลายเขาก็ปลดผู้นั้นออกเอาผู้ใหม่ขึ้นมาแทนนั่นแหละเขาว่าหุ้นเสิร์ชให้พรรคละดังนั้นแล้วถ้าพวกท่านอยากมีสิทธิ์มีอำนาจเต็มตัวของพวกท่านแนะนำว่าพวกท่านเป็นเสื้อสายคนลาว 100% 100% พรรคและรัฐนั่นบ่แม่นเสื้อสายลาว 100% 50% เท่านั้นเพราะ51เป็นของแก้ว 50% 1เป็นสายเลือดเราพวกนี้บ่ได้จงรักภักดีต่อคนเราพวกนี้จงรักภักดีต่อเวียดนามต่อแก้วแดงดังนั้นพวกท่านอยู่ในสภาราษฎรแห่งชาติของสปป.ลาวนั้นมีสิทธิ์มีอำนาจเหนือกว่าพรรคละถ้าพวกท่านหักสมานสมัคคีกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวลุกฮือขับไล่พรรคละเขาร่วมมือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวภายในประเทศเล็กใหญ่นายน้อยนักเรียนนักศึกษาข้าราชการทหารและตำรวจลุกฮือกอบขับไล่รัฐบาลสปป.ลาวเพราะรัฐบาลสปป.ลาวเป็นรัฐบาลเถื่อนรัฐบาลเผด็จการที่ได้อำนาจมาจากการกบฏสัญญาเวียงจันทน์1973ถ้าพวกท่านว่าพวกท่านนี่มีอำนาจ 100% เหมือนกับข้าพเจ้ากล่าวไปนี่ใครพวกท่านถามพรรคระดับบางว่าสหายสอนใส่ศรีทันดอนประธานที่ปรึกษาของสภาเดี๋ยวนี้พวกท่านอยากรู้จักว่าอำนาจที่พรรครัฐได้ยึดมาในปีวันที่2ธันวาคม75นี้พวกท่านยึดมาด้วยกันกบฏสัญญาเวียงจันทน์1973ในองค์ในโครงการ18ข้อบอกคนในสภามีเป็นร้อยถ้าทุกคนนั้นสมัครสมานสมัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันล่ะถามคำถามอันเดียวกันยกมือบดร้อยกว่าคนนั้นพร้อมเดียวกันพวกท่านจะได้ยินคำตอบจากประธานสภาได้แบบใดออกมาแบบใดพวกท่านลองบังถามพวกท่านอยากคู่ความจริงนี่แหละการออกมาของฟรีลาวกับเบอร์เมนนี่ก็เพื่ออยากจะขับไล่พวกอำนาจปาเทือนที่ได้อำนาจมาแบบปิดๆนี่อำนาจได้มาโดยการกดขี่ข่มเหงได้อำนาจได้มาโดยการบีบบังคับบ่ได้มาด้วยจากเสียงประชาชน 100% พี่น้องถ้าพวกท่านอยากจะมีชีวิตชีวาดีขึ้น
ี่น้องประชาชนคนเราในประเทศเราทั้งประเทศถ้าพวกท่านอยากมีการอยู่กินดีขึ้นมีฐานะครอบครัวดีขึ้นพวกท่านต้องกล้าเว้าต้องกล้าปากต้องกล้าออกสิทธิ์ต้องกล้าออกเสียงพวกกล้าต้องกล้าพวกท่านต้องกล้าลุกขึ้นเรียกร้องถึงองค์การต่างๆอยู่ในประเทศและนอกประเทศนอกประเทศนี่คือรัฐบาลฟรีลาวกับบ่แม่นเฮาเป็นปากเป็นเสียงให้พวกท่านเฮาเป็นปากเลอหรือว่าเป็นการเป็นผู้นําของพวกท่านอยู่นอกประเทศเฮาบอกไปแล้วเฮากล่าวไปแล้วหลายครั้งว่าถ้าหากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราถ้าหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเราข้าราชการทหารตำรวจพร้อมด้วยผู้แทนราษฎรของสภาแห่งชาติลุกขึ้นเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปสู่ระบบเสรีประชาธิปไตยโดยอ้างอิงถึงฟรีลาวกัฟเวิร์นเมนต์เป็นอยู่เบื้องหลังพวกเขาก็จะมีอำนาจในการต่อรองกับสหประชาชาติพี่น้องสำคัญคือเสียงออกมาจากทางในเสียงออกมาทางในนี่ดังกว่าเสียงที่จะเข้าไปทางข้างนอกอันนี้คือการเมืองบ่แม่นการเว้าลิ้นบ่แม่นการสิมาหลอกลวงกันบ่แม่นการสิมาตั่วยั่วกันโนทุกอย่างมีการกดดันและถูกต้องตามกฎหมายฟรีลาวกับบ่แม่นได้เข้าประชุมกับองค์การสหประชาชาติออนไลน์อยู่เจนีวาในวันที่15และ16เฮาก็เขียนฮู้บทบาทความจริงที่ในกองประชุมนั้นเพิ่นเรียกร้องให้มีการสะสมานสามัคคีโลกให้บ่ให้มีการเกลียดชังเชื้อชาติผิวหนังอันนี้ก็เป็นสองทางหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะนำเข้าไปในคดีของคนลาวของพวกเขาคนลาวของพวกเขาที่ขาดสัญชาติลาวอยู่ในต่างประเทศเมื่อไรลาวนอกยังบ่มีซิติเซนอยู่เขาก็จะบ่มีอำนาจเต็ม 100% ในการต่อปากต่อคานกับพวกรัฐบาลอำนาจประเทศสรัดข้าพเจ้าจะเยินคำห้องตัวนี้ขึ้นต่อองค์การสิทธิมนุษยโลกให้เขาว่าสอบสวนเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นกับสายเลือดเราว่าคนเล่านอกประเทศนี่ตั้งแต่แตกออกมาจากประเทศเล่าแต่จะสิบหาต้นหอด2023นี่24นี่บ่ท่านมีภายใดซิติเซนเราด้วยเหตุใดจึงบ่ได้ซิติเซนพี่น้องถ้าท่านใดหากมีจุดประสงค์อยากจะเข้าร่วมในเคสตัวนี้พี่น้องถ้าท่านอยากได้ซิติเซนของลาวขึ้นมาถ้าท่านอยากร่วมแห่งร่วมใจต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอาซิติเซนลาวเขาขึ้นมาให้แก่ลาวอพยพก็เข้ามาพี่น้องเข้ามารวมในสภาได้ฟรีลาวกัฟเวิร์นเมนต์เข้ามารวมให้พี่ให้น้องให้บ่คู่ลูกหลานยังก็ตามถ้าเข้ามาบ่เป็นก็ให้เข้ามาตามสายตามเส้นเฮาต้องสมานสามัคคีกันพี่น้องลาวนอกทั้งหลายถ้าพวกเฮาอยากให้พวกเฮานี่มีสิทธิ์มีอำนาจถ้าเฮาได้ซิติเซนลาวเขาก็มีอำนาจที่จะปราบปรามพวกเผด็จการอยู่ในประเทศเราบอกมันจะให้เขามาขูดทงจนขาดอยู่ในประเทศเราบริษัทเขาไปประเทศเรามันก็ขูดเอาคนละร้อยสองร้อยแต่ละเขตแต่ละเขตมันขูดไป50แต่ละเขตแต่ละเขตมันขูดไปร้อยหนึ่งเพื่อจะทั่วประเทศเราเนี่ยหมดไปเป็นพันดอลลาร์แหละพี่น้องอย่าลืมว่าคนลาวที่นอกประเทศที่เข้าไปในประเทศลาวน่ะเดือนหนึ่งมันจักพันคนจักหมื่นคนแต่ละคนเสียไปประมาณ500ดอลลาร์ซะ
เสียภาษีเถื่อนเสียสวยให้รัฐบาลและไล่เบิ่งว่าปีหนึ่งมันจะพันล้านดอลลาร์รัฐบาลสปป.ลาวนั้นอยู่ได้อีกอย่างหนึ่งอยู่ได้ด้วยการเงินของลาวอพยพที่กลับเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศลาวแต่ประชาชนผู้ที่บ่มีแหล่งรายได้เขามาเขาเป็นคนจนเขาเป็นคนทุกข์เขาบ่มีวิธีทางหาเงินและใครจะแก้ไขปัญหานี้ให้เขาได้บ่มีถ้าเฮาจะแก้ไขร่วมกันเขามาในรวมได้อยู่ในอันน่ะรัฐบาลฟรีลาวกัฟเวิร์นเมนต์เล็กน้อยก็เขามาได้อยู่ในสภาอยู่ในอันนั้นฟรีลาวกัฟเวิร์นเมนต์นี้เฮาบ่เลือกสั้นวรรณะบ่เลือกอายุสังขารพี่น้องเขามาได้อยู่ในองค์การฟรีลาวกัฟเวิร์นเมนต์ว่าจะทานนั้นเข้าใจเรื่องเล่าต่างๆที่เฮานำขึ้นมาเสนอท่านก็เข้ามาเป็นสมาชิกได้การจะเข้ามาเป็นสมาชิกมันก็ต้องมีธรรมเนียมมีกฎระเบียบเพื่อจะให้อยู่รวมกันได้เพื่อจะให้พวกเฮาเข้าใจกันการต่อสู้จะสู้เอาหยังก็ตามเฮาจะสู้เอาซิติเซ่นลาวนี้มันก็จะบ่ได้ในปี1 2ปีเพื่อดีกว่าเฮาบ่สู้ดีกว่าเฮาบ่สู้49ปีนี่บ่มีไผตั้งจะบ่มีไผคิดว่าอยากจะสู้เอาซิติเซ่นลาวและก็บ่ฮู้จักวิธีการจะต่อสู้เอาอีกข้าพเจ้าก็บ่ฮู้คือกันเมื่อก่อนฮู้แต่ว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศบ่มีซิติเซ่นข้าพเจ้าก็บ่มีซิติเซ่นลาวก็บ่จักเส้นทางว่าจะต่อสู้วิธีใดเอาซิติเซ่นลาวแต่ในเมื่อเข้ากองประชุมองค์การสหประชาชาติในวันที่16ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าเออฮะนี่แหละคือหนทางหนทางที่เราจะสู่เพื่อคนลาวอยู่นอกประเทศให้มีอำนาจเท่าเทียมกันกับคนลาวในเพราะลาวในมีอำนาจแต่บ่สามารถจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองได้แค่แต่พวกบ้านตะก้อตำตายแค่แต่กองร้อนตะก้อตำตายทุกคนก็ยังย่านกลัวทั้งหมดพี่น้องแม้แต่คนลาวนอกประเทศมีความหู้สูงแต่ละคนมีความหู้ความรักสูงกับเมื่อประเทศลาวนี่ยังย่านคนลาวตะก้อตำตายพี่น้องตำรวจตะก้อตำตายก็ยังย่านมันเอามือซี่มือซี่ตีนซี่ก็ต้องได้นั่งนบมันไหวมันขอความกรุณาจากมันนี่แหละคือเผด็จการนี่แหละคืออันเขาว่าสิทธิมนุษย์ในการปากเบาแต่คนเล่าเขาบอกจักนำเอามาใส่มีแต่ว่าเอออย่ามันอย่ามันอย่ามันเข้าไปประเทศเล่าเขาให้เสียร้อยหนึ่งก็เสียอย่ามันไปอีกด่านหนึ่งเสียอีกร้อยหนึ่งก็เสียอย่ามันต่อมาอีกพี่นาวินัยไปอีกก็เสียอีกอย่ามันพี่น้องนี่ขึ้นนิสัยคนลาวของพวกเขามันเลยได้เดิมรัฐบาลสปป.ลาวนั้นอย่าลืมบางเงินแต่ละดอลลาร์ที่เขาเก็บค่าภาษีเถื่อนตามเส้นทางนั้นว่าเป็นตำรวจผู้นั้นได้มันได้เงินน่ะเงินที่ตำรวจสายแดนตำรวจท้องถิ่นเก็บเขาเก็บจากคนท่องเที่ยวนี่คืน5พักหลักเบิดข้าราชการทหารตำรวจอยู่ท้องถิ่นนี่ได้ส่วนแบ่งแต่แค่ 5% 10% หรือหั่นเขาทงผักละหลัดจนหมดพี่น้องเฮาต้องคิดไอ้พี่น้องบ่คิดก็ต้องควรคิดเฮาควรจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้นำกันลาวในลาวนอกถ้าเฮาอยากเห็นประเทศลาวมีประชาธิปไตยอยากถ้าเฮาอยากเห็นชาติลาวนี่มีความปองดองอยู่ในประเทศลาวบ่มีประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยนี่คือแนวใดคนลาวเข้าใจบ่เขาบ่ฮู้เขาว่าเขามีประชาธิปไตยประชาธิปไตยแนวใดถูกผักและรัดบีบข้ออยู่ถ้าเขาจะได้ยังก็ต้องหาให้เขาให้มันได้เขาเก็บเงินค่าภาษี
เพื่อนขาปลาซีรถขาปลาซีงัวขาปลาซีควายขาปลาซีไก่ขาสัตว์เลี้ยงขารถทิพห้างขาทีวีห้างก็ต้องหาให้เขาทุกอย่างที่เขาบอกออกมาก็ต้องปฏิบัติอันนั้นบ่แม่นประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยนี่เฮามีสิทธิ์ทกเถียงว่าเงินจะมาเก็บขาภาษีขาทีวีนี่ขารถทิพห้างนี่ขาเป็ดขาไก่นี่จะมีกฎหมายขอได้จะจังมาเก็บเอากฎหมายมาอ้างอยู่ประเทศลาวมีกฎหมายจะขอแต่ละขอมันบอกถึงบอกเก็บภาษีไก่เก็บภาษีหมูเก็บภาษีเก็บภาษีเป็ดกับภาษีรถถีบล่างมีบอกมันบ่มีคันบ่มีล่ะพวกท่านก็บ่ต้องจะเป็นเจ้าจ่ายแต่สุดท้ายมาพวกท่านก็จ่ายเพราะพวกท่านบ่มีสิทธิบ่มีสัตยปฏิอ่ะให้เข้าใจจังซั่นแล้วเฮาสู้ทุกวันสู้เพื่อไผสู้เพื่อลาวในเป็นหลักสู้เพื่อคนลาวทั้งประเทศเพื่ออยากให้คนลาวในประเทศนั้นฮู้สึกตื่นตัวลุกขึ้นมาปกป้องประชาธิปไตยตัวเองถ้าคนลาวเฮ็ดได้ลาวนอกก็บ่สนใจก็บ่เป็นหยังพวกท่านบ่อยากให้เฮาเว้าพวกท่านบ่อยากให้เฮาออกมาโฆษณาพวกท่านบ่อยากให้เฮาออกมาทับถมพวกท่านบ่อยากให้เฮาออกมาเปิดเผยสิ่งที่บ่ดีของพรรคหลายๆพวกเฮาก็บ่ออกมาถ้าหากว่าคนลาวอยู่ในประเทศบ่ต้องการแต่ข้าพเจ้าได้ยินมาทุกวันการเฮียกร้องขอให้ลาวนอกเข้าไปแก้ไขขอให้ลาวนอกเข้าไปช่วยเหลือทางในนี่เว้าบ่ได้ติ้งบ่ได้คิดจะซื้อเขาก็หูจักแหละเขาก็จับไปขาเขาก็จับไปขังแหละถึงขั้นนั้นแล้วพี่น้องมันจะเป็นประเทศเป็นบ้านเป็นเมืองใดจังใดถ้าหากคนลาวเขาบ่เข้าหักบ่กล้าหาญบ่เข้ากันรวมกันลุกขึ้นขับไล่เผด็จการในสมัยก่อนเขาก็ยังไล่เผด็จการในสมัยนี้หลายประเทศเขาก็ไล่เผด็จการยังแต่ประเทศลาวก็อนุญาตยังแต่ประเทศลาวบ่ได้ออกมาไล่เผด็จการพี่น้องถ้าพวกท่านยังกลัวจนตัวสั่นแบบนี้พวกท่านก็จะการกลายเป็นเป้าเป็นเป้าให้พรรคแล้วล่ะถ้าพวกท่านอยากออกจากความทุกข์ยากออกจากความมืดมัวกับพยายามหาทางออกเข้าร่วมกับขบวนการขบวนการคือไผก็คือฟรีลาวกัปเปอร์เมนต์ที่เฮาออกมาทุกวันนี้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเฮาออกมาฮื้อฟื้นหรือว่าแก้ไขสัญญาโครงการ18ข้อถึงแม้ว่ามันจะบ่ทันได้เกิดขึ้นมาจริงจังในปัจจุบันนี้แต่พวกเขาก็ยังดำเนินการอยู่พวกเขายังพยายามอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาออกมารวมกันเล่าในเล่านอกมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นถ้ามันได้ประชาธิปไตยขึ้นมาคนเล่าทั้งชาติก็จะมีความสุขมีความมวลซื่นอยู่กันมีแต่ห้อยยิ้มบ่แม่นสิห้อยน้ำห้อยน้ำตาห้องให้อึดคิ้วย่านกลัวพี่น้องเล่าเฮาบ่เคยเป็นแบบนี้ในสมัยก่อนในสมัยรัฐบาลราชสักเล่าเฮาบ่ได้เป็นแบบนี้เล่าเฮามีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสบ้านใต้ไปบ้านเนื้อก็มีของฝากบ้านเนื้อไปบ้านใต้ก็มีของฝากบ้านใต้ไปย่ามบ้านเนื้อก็มีข้าวกินมีบ่อนนอนบ้านเนื้อไปย่ามบ้านใต้ก็มีข้าวกินมีบ่อนนอนโดยบ่ได้คิดค่าราคาบ้านใต้บ่มีข้าวกินมีกระบองก็เอามาแลกข้าวบ้านเนื้อบ้านเนื้อบ่มีกระบองก็เอาข้าวไปแลกบ้านใต้บ่ได้ใส่เงินรัฐบาลกับบริษัทเก็บภาษีเฮ็ดหน้าได้ขึ้นเล่า2เล่าใหญ่ๆ
ก็บ่เคยเสียภาษีให้พรรครัฐบ่ได้เคยภาษีบ่ได้เคยเสียภาษีให้รัฐบาลรัฐบาลบ่ได้สนใจนําภาษีในเมื่อก่อนเพราะต้องการอยากให้ประชาชนคนลาวนี่อยู่กันแบบด้วยดูกันแบบมีความสุขมีวัวเต็มตารางเฮือนเป็นสาวโตก็บ่เคยเสียภาษีให้รัฐให้รัฐบาลโน no. นักเรียนนักศึกษาขั้นประถมศึกษาจนฮอดมัธยมก็บ่เคยเสียภาษีเข้าโรงเรียนมีแต่ซื้อปุ๊บเองซื้อเกือบเองซื้ออันเครื่องยูนิฟอร์มเองบ่ได้ซื้อแนวอื่นทุกอย่างพี่น้องตำรวจก็มีเงินเดือนกินทุกๆเดือนวันที่1จะต้องได้เงินทหารก็ได้เงินวันที่1ปั๊บวันที่1ได้ทุกๆครอบครัวได้ทุกๆคนข้าราชการคือกันในเมื่อก่อนพวกท่านฮู้บ่ได้เมื่อก่อนรัฐบาลรัฐสัญจักรลาวบ่ได้ทางนี้ดีได้เหมือนกันรัฐบาลสปป.ลาวได้รัฐบาลสปป.ลาวมีเงินหลายพันล้านโกดล้านดอลลาร์เงินดอลลาร์เขาเอาไปฝากอยู่แบงก์สวิตเซอร์แลนด์เขาเอาไปฝากอยู่ต่างๆประเทศหลายประเทศโอเวอร์ซีแต่หลายที่สุดมันในสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลรัฐสัญจักรลาวในเมื่อก่อนนั่นน่ะท่านนั้นนั่นน่ะแต่ละท่านนั่นน่ะมีเงินบ่ฮอด10,000ดอลลาร์อยู่ในธนาคารข้าราชการชั้นสูงได้นี่บ่ฮอด10,000บ่ขออนุญาต10,000อันนั้นน่ะ10,000กีบแต่เมื่อก่อนขออนุญาตบ่ฮอด10,000กีบประชาชนคนธรรมดาหาทำงานกันนี่เดือนหนึ่งได้แต่500 600กีบ1,000กีบพี่น้องก็เหลือกินเหลืออยู่แล้วในเมื่อก่อนข้าวน้ำซ้ำป้าหลายครอบครัวที่ทำงานให้ข้าราชการบ่ได้ซื้อแม่นรัฐบาลเบิกให้โอเคคันว่ารัฐบาลถูกได้หั่นแต่รัฐบาลเป็นห่วงประชาชนต้องเอาประชาชนมาก่อนมันแตกต่างกันรัฐบาลสปป.ลาวที่ออกมามีแต่ความอยากได้ที่ออกมามีแต่ความอยากหังออกมามีแต่ความอยากมีทิ่มความทุกข์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวทิ่มความบ่ดีให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวต้นไม้ภายในประเทศลาวนั่นมีเป็นล้า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 นต้นที่รัฐบาลขายให้แก้วไปทิ่มใส่ประชาชนว่าประชาชนเป็นผู้ขายทุกคนก็ได้ยินนํากันบ่ว่าข้าพเจ้าจะสร้างเว้าสร้างแป้งโนทุกคนก็ได้ยินนํากันท้องสิ่งมันก็ออกมาว่าประชาชนเป็นผู้ขายท้องรุ่นออกมามันก็ว่าประชาชนเป็นผู้ขายขายต้นไม้คันว่าประชาชนขายต้นไม้ประชาชนคือทุกแท้คือจนแท้แต่มีไผละกาเว้ามีไผละกาตอบมีไผละกาถามบ่มีบ่มีไผกล้าย้อนหยังย้อนกลัวความตายย้อนกลัวความตายแต่ถ้าหากพวกเฮานี่เข้าร่วมกันในฟรีลาวกัฟเวิร์นเมนต์นี่นะพวกท่านส่งข้อมูลมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้เก็บกำสถานการณ์ข้อมูลต่างๆยื่นต่อองค์การสหประชาชาติมื้อเช้านี่ข้าพเจ้าตื่นมาแต่4:00เช้าธรรมดาข้าพเจ้าลุกแต่4:00เช้าทุกวันเพื่อมาเฮ็ดโฮมเวิร์คเกี่ยวกับพรรคองค์การการเมืองของพวกเฮามื้อเช้านี่ข้าพเจ้าก็ได้ส่งคําห้องส่งใบรายงานไปหาเฮดโคเดอร์ของ Human Rights อยู่วอชิงตันดีซีเฮดโคเดอร์นะบ่แม่นว่าสาขาเด้เฮดโคเดอร์พี่น้องและก็ส่งจดหมายไปท้วงถามเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของ ICC เมื่อเช้านี้2แห่งอันนี้เขาว่าความตั้งใจทำงานการตั้งใจทำงานเพื่อให้มันเกิดมาเกิดผลพี่น้อง
อ่ะถ้าทานได้พร้อมก็เชิญเขามาเลยเพื่อให้มันเกิดมากเกิดผลดังนั้นแล้วเขาเฮ็ดกันมา5 ปีนี่6 ปี7 ปีเขามานี่พี่น้องบ่ให้ไล่เต็มหา6 ปี3 ปีที่แรกเป็นการออกมาค้นควายรณรงค์ซอกหาสมาชิกเพราะการจะออกมาตั้งพรรคการเมืองได้ดีบ่แม่นว่าจะมีข้าพเจ้าคนเดียวหรือทางการทําทานน้ําแทงทันไปคงคนเดียวโน no. มันต้องมีคนมากพอจึงตั้งพรรคการเมืองได้เขาใส่เวลา3ปีเต็มๆเขาจึงมาตั้งเป็นเหล่ายูไนเต็ดพรรคการเมืองเหล่าเขาได้พี่น้องโอเคพอหรือยังสบายดีท่านสายพระท่านน้ำแทงเชิญเลยท่านสบายดีมันโอ้ท่านสายพระแล้วเชิญเลยท่านสายเลยโอเคห้องงงอยู่ว่าน้ำแทงเลยอย่าสายมันสอนกันท่านโอ้เป็นไรสนะเขาบอกว่าทำนอกเอาเอาท่านเชิญท่านเข้ามาก่อนเชิญเลยโอเคก็ขอท่านสบายดีน้องดร.ทลีผมด้วยคณะฟรีลาวกาวเมืองของพวกเขาที่กำลังจัดสรรกันขึ้นมาใหม่นี้แล้วนี่ก็เขาก็จะออกมาบอกมาว่าเรื่องการเมืองในลาวของพวกเขานี่นะจากอนาคตการเมืองต่างๆประเทศนี้เพื่อจะให้ทั้งประเทศลาวได้รับทราบว่าพวกสามเราทับทั้งก้าคือเราก้าวเมนของเขานี่มีจุดประสงค์มีเป้าหมายปลายทางอย่างไรเนาะจริงๆก็ท่านดร.คนกาได้เว้าอยู่ทุกเมืองทุกวันคือมีคนก็เว้าหลายแนวเพื่ออยากให้พี่น้องทั้งประเทศลาวเข้าใจเจตนาของพวกเขานักการเมืองอยู่ทั้งประเทศลาวนี้ด้วยความหักแพงเป็นห่วงคือถึงก็มีความคิดความอ่านทั้งหลายก็พากันเพราะใส่ข้อท่อมาว่าเพื่อจะให้พี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเนี่ยเข้าใจได้ฟังและมาร่วมกันนะคันมื้อนี้ก็อยากจะว่าแบบแปลว่าอยากยกหรือว่าย่องย่อหรือสนับสนุนอยู่ในฟรีลาวการเงินของเฮานี้ให้นักการเมืองทั้งในและนอกหรือประชาชนลาวเฮาอยู่ทั่วโลกไปนี้คือว่าในเวลานี้นี่พี่น้องถ้าผู้ใดมาฟังสถานีลาวเน็ตทีวีก็คือฟรีลาวกับโมเมนต์เฮานี่พี่น้องจะได้ยินเรื่องดีๆซึ่งว่าท่านดร.น้องชายคนนึงออกรายการมาแต่ทีก่อนแล้วก็ทีวันนี้เมื่อวานนี้คือกันเกี่ยวเรื่องว่าว่าท่านคนอยู่บ่อยู่เพิ่นก็ได้บอกทั้งสายพลังอยู่ว่าเพิ่นได้รับข่าวดีจากดานาชาตินอกจากยังก็องค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติหมายเขาว่าจริงๆน้องได้เฮ็ดหนังสือไปหาเพิ่นก่อนบ่หรือว่าอยู่เพิ่นค้นคว้าหาแม่นแหละเขาก็ส่งไปตลอดนั่นแหละเพราะว่าเราส่งครั้งเดียวเขาก็ส่งไปหลายครั้งละโอ้พอดีจังหวะนี้เพิ่นเกิดการประชุมเพิ่นก็เลยท่วงท่าหาพวกเฮาเนาะแม่นล่ะอันที่นี่จึงอยากมาเว้าให้พี่น้องคนลาวบ่ว่าอยู่นอกอยู่นอกและพิเศษคือนักการเมืองทั้งหลายเนาะให้มาอันยินดียินขอน้ํากันหมายความว่าเฮาก็เฮาฮู้เนาะนักการเมืองอยู่ทั้งประเทศนอกประเทศที่3นี่เท่าไหร่เพิ่นก็เฮ็ดการเมืองแบบขอความเป็นธรรมสิทธิมนุษย์หลายองค์การก็พากันเฮ็ดมาเฮาก็บ่ฮู้ว่าพวกเพิ่นพวกพี่น้องเฮ็ดมาหลายปีนึงมีทั้งศูนย์กลางหรือว่านารสัตว์พวกนี้เขาเอิ้นเฮาขึ้นไปบ่หาไปฟังบ่ฉะนั้นคืนนี้นี่คันนั้นผู้ใดที่ว่านักการเมืองต่างๆที่มักต่อสู้ทางด้านศาลอันนี้ไอ้ก็สิทธิมนุษย์นี่นะก็คนดีอกดีใจน้ำปันว่าสันเถอะดีอกดีใจน้ำปันแล้วว่าโอ้เนี่ยนี่เป็นเรื่องดีถูกใจแล้วที่พวกเขาต่อสู้มานี่ก็อยากได้ยินเสียงทางสาภาษาเป็นโทรมาบอกมาเอิญให้พวกเขาไปรวมไปฟังนี่มันก็ดีแล้วคันดร.เพราะเอิญดร.ฟลีก็คือเอิญพี่น้องนักต่อสู้ทั้งหมดนั่นแหละนะเขาประหวมกันเขาเพศทั้งกันนะแม่แล้วทั้งเขาได้พี่น้องก็ได้คือกันนะฉะนั้นเนี่ยจะให้พี่น้องพากันดีอกดีใจไว้อย่าไปขึ้นเรื่องอื่น
นะทีนี้คันเฮามาปุ่มมารุมมาห่วมแห้งห่วงใจกันสมานสามัคคีกันลองซองน้ำกันแล้วทั้งสามประสาทเขากะสีบ่ป้าบ่ว่ามันได้บังทาดีนะเออแต่ว่าในเวลานี้นี่ดร.เพิ่นก็ประกาศตัวแล้วแต่2023มาจนฮอด24นี่เพิ่นได้สิทธิ์ได้อำนาจเพราะว่าทั้งรัฐบาลอเมริกานี่ได้จัดตั้งให้พวกเขาตั้งอาณาเมืองเขาเอิ้นว่ารัฐบาลลาวพัดทิ้งเนาะนั่นแหละขึ้นมาข้างในแล้วพวกเขาก็ได้รับไปยังยิงข้างในแล้วฉะนั้นจะประกาศผู้นี้คือกันก็ได้ให้พี่น้องมาห่วมกันสนับสนุนเข้าไปอันนี้ก็เขาเห็นว่ามันสิได้น้ำกันแล้วมันสิเข้าคางมันไก่ความจริงเข้ามาแล้วฉะนั้นให้ทุกคนต้องอกต้องใจอย่าไปคืออย่างอื่นคณะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันก็แห้งไปได้ดีอันนี้นะแต่จะว่าจังสันฉะนั้นแล้วจังว่าเอามาว่าถึงเรื่องอาณาคนเราอุปยกเขานี่นะเขาวันนึงเขาก็ได้ยินพอดอว่าพวกเขานี่บ่มีซิติเซนคนเราเป็นคนเราเนาะเราหนีจากประเทศลาวมาหลาย40กว่าปีนี่แต่ว่าเฮาก็ยังหักเมืองลาวพากันเมื่อแม่นบ่ล่ะไปก็เมื่อมาจนฮอดเดี๋ยวนี้แต่เปิดประเทศลาวแต่ปีเพิ่นคร่อยซัมติงพุ่นแหละเฮาก็เมื่อจนฮอดปี2023 24เมื่อเฮาเมื่อแล้วนะอันนี้จะถามคําถามแบบว่าพี่น้องอาจจะตอบได้หรือบ่ได้พี่น้องเมื่อเมืองลาวน่ะหลายคนเมื่อเพื่อนทั้งสองเสือกมีผู้ใดกล้าถามหรือกล้าเว้านําผู้แทนราษฎรหรือกล้าเว้านํามันนายกหรือประธานประเทศว่าโอ้ยจังไดท่านเอ้ยพวกเฮานี่มาหลายฝ่าหลายปีจนลึกจนเคยกันเดี๋ยวนี้เฮาต้องการสิได้เส้นลาวคืนนี่ได้บ่มีผู้ใดกล้าถามอย่างนี้บ่อันนี้จะเว้าตามความเต็มเรื่องมันเอายากเว้าพี่น้องก็ตอบบ่ได้เรื่องนี้นะแม่นล่ะอันนี้นี่เฮาต้องมีผลประโยชน์สําหรับเฮาได้บ่แม่นเมื่อเสียแต่เงินแต่คําเมื่อแต่ยามลูกยามพี่น้องมันบ่แม่นเฮาก็ต้องมีเป้าหมายว่าเฮาอยากได้ซิติเซนลาวเฮาคืนเฮาเป็นคนลาว 100% มาได้ผู้เฮาและมีผู้ใดกล้าบ่คนนั้นก็จะถามตรงไปตรงมาจังซี่แหละเนาะแม่นบ่ล่ะแม่นล่ะท่านซั่นเมื่อเพิ่นว่ามานี่ดร.เพิ่นว่าเห็นบ่คนติดต่อกับชาประสานคนก็ส่งข่าวไปว่าพวกคนนั้นก็จะได้คือกันสิที่เส้นลาวพวกเขาเป็นของลาวไปยังรัฐบาลสปลบอกให้พวกเขามีสิทธิ์ถือเป็นสัญชาติลาวเพิ่นสิพิจารณาได้เลยพี่น้องเออนักอันการเมืองคนนี้นักอันอุปยกต่างแดนก็ได้ยินกันฟังกันบ่คันพี่น้องบ่มาฟังสถานีทีวีลาวเน็ตทีวีพี่น้องบ่ฮู้ได้ว่าพวกเขากำลังเห็นหยังนะฉะนั้นต้องมาฟังเด้พี่น้องจะเฝ้าไปอัดหูมาฟังกันก่อนเวลานี้มาฟังกันจะก่อนให้ฮู้เรื่องเราจะก่อนจังมาติส้มกันว่าสงสารแม่บ่ล่ะดร.แม่นแล้วถามถูกแล้วพ่อดร.เพิ่นก็ออกข้างในวันที่15 16ข้างในน่ะท่านสาธารณสุขเพิ่นเอาสื่อเอาเสียงออกมาข้างในเพิ่นให้เว้าเวลามีแต่2นาทีนะท่านดร.ก็เลยว่าไปเลยขอร้องไปโอ้พวกคนก็ต้องการคือกันบ่แม่นจะพวกกันประเทศเดี๋ยวก็แอฟริกาเนาะแม่ล่ะเออชาวแอฟริกาเขาขอร้องอย่าได้สิทธิบุรุษบ่อย่างไรไปประเทศใดเมืองใดก็บ่ยังเขาถูกดูแคลนของเฮาอะนะนี่โอกาสนี้ดร.ก็ว่าสมมุติโอ้พวกเฮาขนาดคนลาวยังบ่ได้ได้นี่ที่จะเสร็จลาวมันก็แม่นแล้วพี่น้องมาฟังแม่บ่เชื่อนี่แม่ล่ะเฮามีผู้ใดเคยไปเว้าว่าน้องเขาขนาดนี้นะบ่มีหรือว่าท่านนักการเมืองนักที่ต่อสู้สิทธิบุรุษเคยไปพบไปว่าก็พวกนานาชาติบ่คือที่เขาว่ากันมาว่าชื่นแม่นว่าตึกมันผิดกฎหมายได้อันน่ะท่านสายผ่าแลบคําว่าอันนั้นรัฐบาลลาวที่ว่าเขาอันนั้นยกเลิกสันสันอันนั้นยกเลิกอันนั้นสันสาดเฮานี่นะมันผิดกฎหมายของโลกได้อันนี้แหละมันเป็นต้นยืนให้เฮาจะสืบทอดต่อแน่ๆๆเห็นบ่ล่ะมันผิดกฎหมายนั่นบ่ล่ะคันผิดกฎหมายก็จะเอามาแล้วแม่บ่เข้าไปเฮาเสื้อประสาทบ่ตรงก็เป็นหยังเฮาคนลาวแม่นล่ะพวกเฮาบ่ได้สร้างได้เกียรติเฮาเมื่อมานี่เทื่อละ10,000 20,000 คนเมื่อยามเมืองลาวพวกเจ้ายังบ่คือเห็นใจเฮาจังได๋พวกยังให้เฮาเป็นคนลาวเห็นจังได๋พวกเจ้ามันได้อะไรเฮาก็มันก็ถูกแล้วเฮาเว้าแม่นบ่ล่ะแม่นล่ะนี่ฉะนั้นเฮามาคนเฮาล้าน1 2ล้านอยู่ประเทศนอกน่ะมาเว้าลงกันเบิ่งไปขึ้นศาลลงกันเบิ่ง
เลี้ยนซื้อเลี้ยนน้ำมันกันแล้วก็ให้ผู้ใดผู้หนึ่งสองทั้งคนขึ้นไปราบมีกันอันนับผสมอยู่สนามแม่บ่หรือว่าเขาจะซื้อส่งไปเรื่อยๆนี่ของเขาไปจับแม่บ่ดอกเตอร์พวกเขาผู้หูได้บ่บ่บ่เขาจับเลยนี่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 ตัวนี้มันเรื่องจริงนี่มันพิษซาโลกการพิษซาโลกมาจัดการมันในแม่บ่เลยมันก็ร้ายก็โชคเลยได้หนึ่งมันพิษอันจะว่ามันลืมสัญญาแม่บ่ล่ะนั่นแหละต่อโกงเขาสองมันลืมสัญญาเลยยังทิมบอกว่าเป็นคนป่าคนดงเป็นคนบ่มีซิลิเซนมันก็กระทบนี่เข้าไปก็ฟอกมันในแม่บ่นี่นั่นแหละแม่บ่ล่ะนั่นแหละเขาก็มีข้อพิสูจน์หลายอย่างมีหลักฐานพยานหลายอย่างอันนี้ก็อยากว่าต้องสิให้พี่น้องคนนั้นก็ว่ารุนร้ายไปกลายจากให้พี่น้องผู้อื่นเป็นเขามานำผมมาเนี่ยก็อยากสนับสนุนที่ได้ยินทานสองทานคนมาว่าเมื่อวานเขาการยุคใจนี้คนออกมาว่าแต่สนับสนุนฉะนั้นพี่น้องสามสิบพิเศษก็คือสามสิบสามเราถักทานการต้องปุ่มรุ่มตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังนำกันให้มีความปากไก่สามัคคีกันสื่อตรงต่อกันอันนี้ขันเขามีความจริงใจต่อกันแล้วอันไหนเขาก็เห็นได้นะนั่นแหละเพราะว่าอันยังก็ไปสู่ความสมานสามัคคีไฟกระว่าไฟไฟกระว่าเรื่องนี้นะฉะนั้นเขาก็จะบวกกันหลายเชื่อในเรื่องนี้เนาะเราต้องเข้าใจเลยเนาะสำคัญให้มาฟังสถานีสักก่อนมาฟังการออกอากาศของเล่าเน็ตทีวีสักก่อนท่านจึงจะมาติมาถึงอย่างไรก็ให้ฟังทำมันชุดเรื่องก่อนแม่บอกทุกเรื่องไปอันนี้ก็ขอห้องไปสักสั้นเลยเด้อท่านพี่น้องเราของทั้งในทั้งนอกอะไรก็ดีคนเราจะมาเพื่อตีเปลือกขาเปลือกเขียดไปสร้างกันบ่อยแล้วเขามากของอากาศนี่เพราะความผักความแพงอยากให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราในเราหนอกไปมาหาสู่กันสะดวกสบายจะดีกว่าจ้าต้องเป็นแบบนั้นถูกต้องเออเอามาวันนี้ก็ขอให้พระเจ้าทรงนำพาโนสารบุตรเนาะให้เอามีความหวังและตั้งจิตตั้งใจเห็นกันสู่กันไปด้วยความจริงจังแล้วเขาจะได้ครับผลประโยชน์ตอบแทนเพราะว่าทั้งนานาชาติก็บุญเขาอยู่เนาะเอาจุดท้ายนี่ก็ขอลาก่อนเนาะเจ้าเจ้าเอาขอขอบใจน้ำตาลทรายไปหลายหลายบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายอ่ะเซิร์นทานน้ำแทงเขาต่อเนาะคนเนาะเซิร์นเขามาเลยทานน้ำแทงนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกในสายเสือศาสตร์เผ่าพันธุ์ของแอฟริกาพี่น้องที่ข้าพเจ้าเขากองประชุมในวันที่16ผ่านมาในที่ก่อนนี้จริงมันโมเมนต์เคสของเราแต่มันดีที่สุดที่ทางองค์การสหประชาชาติที่เชิญเขาไปรับฟังรวมและเขาไปออกไอเดียรวมโอเคซึ่งมันบ่เคยมีในผ่านมา49ปีนี่บ่เคยมีครั้งแรกที่องค์การพรรคพันธุ์เมืองเล่าที่เขารวมกองประชุมกับสหประชาชาติพี่น้องสบายดีท่านสบายดีท่านดร.เชิญเลยได้ท่านได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนสบายดีทีมงานทหารกาหรือว่าสบายดีพี่น้องนะอยู่สมาชิกฟรีดาวกัปเปอร์แมนเนาะเอาข้าพเจ้าก็ในนามนักต่อสู้ผู้หนึ่งก็อยากเข้ามาเพิ่มมาเติมคือเห็นท่านดร.เพิ่นขึ้นมาเว้าเรื่องการห้องขอย่อมือนำพ่อแม่อายหรือน้องเฮาหันและทั้งนอกทั้งในก็เฮาเมื่อเฮามีความหวังใส่กันนะครับพี่น้องทั้งประเทศนอกและในประเทศถ้าเฮามีความหวังใส่กันคือทางดร.ว้าวนะขึ้นมานะนะแนะนำพี่ดาวกัปเปอร์แมนนี่เป็นรัฐบาลที่แท้จริงเป็นผู้แทนพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนแน่มึงได้บ่อยากให้พี่น้องเขามาฟังนะเขามาเบิ่งว่าพวกเขาเฮ็ดนี่ของท่านดร.เป็นรัฐบาลขึ้นมาในฟรีดาวกัปเปอร์แมนนี่ความหวังนะการฟรีดาวกัปเปอร์แมนขึ้นมานี่เพื่อความหวังเพื่อพี่น้องภายในนักๆแม่นพี่น้องภายในแม่นบ่ท่านดร.เจ้าแม่นแล้วอ้าวพี่น้องนะทั้งเมืองนอกนี่เขามีอยู่มีกินได้บ่ได้ทุกข์ยากลำบากหยังใดเขามีบ้านอยู่เงื่อนนอนเขาอพยพมาตั้งแต่ปี1975มานอนอยู่คันนี้ผู้เนี่ยบ่ได้เหตุการณ์เลยเพิ่นรัฐบาลเพิ่นเบี้ยงหัวตายแม่นบ่ล่ะแม่นล่ะท่านเออนี่เฮาอยากให้คนลาวเฮาเข้าใจ
ว่าการห้องขอย่อมือกับพ่อแม่อายเอ่ยน้องนี่ถ้าว่าศาสตร์ของเฮานี่ยังมีความหวังประชาชนเฮายังจะก้าวหน้าขึ้นไปในการสร้างสาพัฒนาในบ้านเมืองเฮาต้องเข้ามาร่วมในรัฐบาลฟรีละองแม่นเลยแม่นว่าศาสตร์เจ้าแม่แล้วท่านถูกแล้วอันนี้เฮาเฮ็ดเป็นของจริงบ่ได้แม่นของปลอมคือเข้าไปในประชุมใน UN กระไรภาคพื้นเอเชียอาคเนย์แม่นบ่ล่ะแม่นล่ะเพราะก็เว้ากันหมดว่าคนทุกคนต้องมีสิทธิ์เสรีมีสิทธิ์เท่าเทียมกันแต่บาดสปปลาวเป็นหยังคนลาวบ่มีสิทธิ์เป็นหยังแต่คนแก้วมีสิทธิ์แม่นแล้วอันนี้แล้วข้าพเจ้าจริงอยากเข้ามาเสริมมาเติมกับท่านดร.เจ้าถึกแล้วท่านขอบใจหลายเพราะว่าเรื่องที่ว่าในประเทศลาวนั้นแม่นไผมันสิมาอุ้มคนลาวไปแม่นสิไผสิว่าทําร้ายคนลาวคนลาวก็บ่สิสิไปต่อว่ากับไผทั้งสิ้นและรัฐบาลนี่ก็บ่ให้ความหวังเลยตำรวจลาวก็บ่ปกป้องตำรวจหรือว่าคณะสังการทหารก็บ่มีปกป้องคนลาวอือฮึนั่นแหละนั่นแหละพี่ตะปล่อยคนเล่านี่ไปตายเอาหลาบหนาเลยแม่นล่ะแล้วเฮาอยากขนขวยระดมพี่น้องประชาชนภายนอกหรือภายในก็แล้วแต่เฮาเข้ามาแวร์อยู่ในพี่เล่ากัวแม่นคือรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลที่จะให้บ้านเฮานี่เจริญในหมู่เฮือนและให้พี่น้องประชาชนมีอยู่มีกินเนี่ยตบมือพื้นผ่าย่างไปมาถามข้าวข้าวกันได้ยืนทงอาหารกันได้คือเก๋าแม่นว่าเจ้าแม่แล้วท่านอันนี้เฮาอยากความหวังของพี่น้องประชาชนรัฐบาลนี่ที่ถูกต้องนี่คนต้องการแบบนั้นพี่น้องเนี่ยข้าพเจ้าอยากเสริมเรื่องว่าสปป.ลาวนี่บ่ให้สิทธิ์และก็บ่ให้ที่เส้นของคนลาวที่ว่าเป็นลาวอุปยกนี่คือมันกัมพูชาเขาให้ขึ้นไหนแม่นบ่ล่ะแม่นล่ะกัมพูชาเวียดนามเขาให้กันเบิดกัมพูชาเวียดนามบอกเขาให้กันขึ้นเบิดแต่ลาวเขานี่ยังคือทางสายแพร่เพิ่นบอกคนลาวเขานี่ยังเรื่องที่ว่าบ่ให้ที่เส้นนี่คือทางดร.เพิ่นเขาไปในประชุมก็ฮู้จักว่าสปป.ลาวผิดกฎหมายแม่นล่ะเจ้าเช็คมาเช็คละถ้าว่าผิดกฎหมายคนลาวเฮาเป็นหยังบ่ยืนมือเข้าหากันพี่เราก็บ่พี่เราก็บ่แม่นเพิ่นตั้งขึ้นมาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นจริงที่ปกป้องประชาชนที่แท้จริงของจริงบ่แม่นออกมาเฮ็ดเด่นบ่แม่นสิย่างเลาะห้วยในเจนนี่ว่าบ่แม่นสิถ่ายรูปเอามาโฆษณาซื่อๆเข้าไปนั่งประชุมกับเขาจริงๆนี่แม่นบ่ล่ะแม่นแล้วพี่น้องข้าพเจ้าอยากฝากคนไปถึงพี่น้องถ้าเป็นคนขี้ต้มขี้ตัวหลอกลวงพี่น้องนั้นเชื่อง่ายที่สุดเชื่อไว้อีกแล้วก็ทุ่มเทอีกแม่นบ่ล่ะแม่นแล้วท่านพี่เราก็แม่นนี่ของแท้ๆของที่ว่าพี่น้องประชาชนสิได้อาศัยไผ่เพิ่นคือรัฐบาลที่แท้จริงคือท่านดร.ภาริสแสงรัฐบาลที่ถูกต้องทั้งองค์การนักศาสตร์เพิ่นก็เห็นดีนำ อเมริกาแคนาดาฝรั่งเยอรมันอังกฤษเพิ่นเห็นดีนำเบิดสวิตเซอร์แลนด์จาแปนเพิ่นเห็นดีนำเบิดถ้าเพิ่นบ่เห็นดีเขาเห็นขึ้นมานี่ผิดกฎหมายท่านดร.หรือว่าข้าพเจ้าเองโดนจับแต่จะเพิ่งได้แล้วข้าพเจ้าแห่งท่านเบิดอยู่ในอเมริกาไอ้คนไหนก็ใส่แต่ชุดทหารของข้าพเจ้านี่ไปแล้วก็ไปประชุมหรือว่าไปแฮมเพนน้ำร้อยมันทอมไปกับสันตายสันกันทุกทิศทุกทิศโอ้ยทหารกล้าไปวันนี้ตายหรือว่าได้กลับบ้านคือคุกกันปั๊บเพราะว่าปัดผลสุดท้ายมากระนั่งอยู่ในหน้าจอทีวีคือเก่าแล้วพวกทางคิดยังไงล่ะคิดบนตะขัดแนบพี่น้องว่าพี่เราก็ว่าแม่งเพิ่นเฮ็ดนี่ของแท้ของปลอมพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเด่นหรือว่าออกมาตบตาพี่น้องประชาชน
ก็เบิ่งเอาก็ครับความโปร่งใสมันมีขาวสะอาดญาติเอาอำนาจให้พี่น้องประชาชนคนลาวแม่นบ่ล่ะแม่นแล้วอันนี้เด้อพี่น้องคนลาวเฮาทั่วโลกนี่ถ้าได้ยินคําอันนี้ก็ขอให้พวกท่านเต็มมุกเต็มใจที่เขามาโหวตและส่งประชิดประใจมาโดเนเซ่นเขามาหรือว่าเส้นพิซซิเซ่นเขามาหรือว่าแล้วแต่กดใดกดแท้ขอแต่ให้มันเพิ่มเติมเด้อมันก็เป็นสิ่งที่ดีแก่คนลาวเฮาแม่นบ่ล่ะแม่นแหละนะพี่น้องสามสุนสาเติบใหญ่มากในประเทศลาวมันก็พบพยกลบไทยมานี่บ่แม่นแน่น้อยแต่ถ้าพวกท่านว่าโอ้เงินดอนหนึ่งเงิน50เซ็นนี่มันบ่มีความหมายหยังส่งไปให้เพิ่นน่ะโดนให้เพิ่นให้เพิ่นเดือนละร้อยเดือนละ50เซ็นเดือนละ2ดอนถึง50ดอนเดียวแต่แม่นบ่ล่ะแม่นแล้วเพิ่นต้องไปแท้เด้นี่ถ้าเพิ่นบ่ไปแท้มันสิฮอดพี่น้องมันสิฮอดเจนีวาบ่เด้อมันสิฮอดICC บ่มันสิฮอดวอชิงตันบ่อือฮึพี่น้องถ้าเพิ่นบ่เฮ็ดแท้มันบ่ไปฮอดโจไบเดนเพิ่นก็ตอบจดหมายมาเพิ่นก็อ่านให้ฟังแม่นบ่ล่ะอือฮึท่านโดนัลด์ทรัมป์เพิ่นก็ตอบจดหมายมาอ่านให้ฟังตรงนี้แนวมาพร้อมอีกอือฮึนั่นแหละพี่น้องเขาต้องมั่นใจด้วยกันพี่น้องทั้งเล่าทั้งเล่านอกเล่าในมั่นใจเพราะว่าพวกท่านถึงบีบขมับทับเด็ดอย่างนะข้าพเจ้าเบิ่งคลิปนี่คนจีนแดงมันอุ้มสาวคนเล่าขึ้นรถชวนตัวเอาไปว่างทิ้งแม่น้ำคลองตายเมื่อวานเมื่อคืนนี่ก็เอาพิษไปบ่ได้เพราะว่าเป็นอย่างเอาพิษบ่ได้สปป.ลาวมันบ่มีอำนาจเกินจีนแดงเกินแก้วแดงแม่นบ่ล่ะแม่นถูกแล้วมันเอาคิดไผบ่ได้เลยปล่อยให้ตายโดดคนลาวแต่บักคนแก้วมันบ่ปล่อยคนมันตายเลยเบิ่งเอาเด้อือหือให้พี่น้องฟังกันครับรัฐบาลบัดนี้เฮามาเว้าเรื่องรัฐบาลรัฐบาลสปป.ลาวกับรัฐบาลราชอาณาจักรลาวไผร่ำรวยดื่นกันไทยลำด้วยมหาศาลถ้าว่ารัฐบาลสปปรัฐบาลสปปลาวว่ารัฐบาลราชอาณาจักรด้วยเพิ่นบ่มีเงินรัฐบาลบ่มีเงินเป็นล้านเป็นล้านดอลลาร์คือพวกนี้พวกนี้พันล้านแม่นบ่ล่ะแม่นเมื่อพันล้านครับบ่มีเงินเป็นล้านแม่นไทยโกงไทยโปร่งใสกว่ากันไทยสอบโกงก่อนครับให้พี่น้องสั่งน้ำหนักเบิ่งแม่สั่งเบิ่งกระคักพี่น้องรัฐบาลคือกันกับซีเล่ากับแม่นของรัฐบาลที่สืบทอดนี่ของแท้นี่ถ้าพวกเขามีเงินเป็นล้านโอ้ยไอ้แถวนี้จะหึงแล้วแม่นบ่ล่ะแม่นแล้วแม่นละอันนี้เขาบ่มีเงินเป็นล้านพี่น้องจังห้องขอซ้ำเศร้าบ้านเศร้าเมืองผู้ใดได้ตาน้อยเพื่อการเดินทางไปขึ้นกวนขึ้นศาลถ้าเมื่อไรบักซอปปอมาในนิวยอร์กมื้อนั้นเฮาก็ต้องไปด้วยแม่นบ่ล่ะแม่นแล้วแม่นแล้วเฮาก็มีเฮาก็มีสิทธิ์เฮาเป็นรัฐบาลเต็มร้อยน่ะเขาก็มาเขาก็มีสิทธิ์เขาก็ว่าเขาเต็มร้อยเฮาก็ว่าเฮาเต็มร้อยเมื่อขึ้นไปอยู่ในศาลเมื่อไปเว้ากันเบิ่งระหว่างซอปปอลาวรัฐบาลสปป.ลาวกับรัฐบาลพี่ลาวก็ว่าเป็นที่แท้จริงถ้าว่ารัฐบาลพี่ลาวก็ว่าเป็นเสียใส่ข้าพเจ้านี้ประตายตาข้าพเจ้านี้ยกแขนให้เขามัดศอกอยู่ในหันโดเจ้าพี่น้องอันนี้ครับความหวังของเฮาอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ว่าฮักชาติฮักแผ่นดินด้วยกันพวกท่านคือท่านใช้ฟ้าแดดเป็นบ้านหอบเงินหอบคำหอบยังขึ้นมาประเทศลาวเป็นล้านล้านเป็นเท่าไรหมื่นไรพันแล้วแต่หอบไปก็บ่มีความหมายไม่จะหอบไปเขาผลสุดท้ายหอบเงินไปหลายชีวิตตัวเองบ่ยั่งครับแม่นล่ะแม่นล่ะอันนี้แหละพี่น้องเขาอยากให้พี่น้องเก็บความเว้าของพี่เล่ากับแม่นที่แท้จริงนี่ไปวิจัยหรือเอาไปวิเคราะห์เบิ่งแล้วก็เขามาฟังกันติดตาม
ั้งเรื่อยไปว่าต่อไปนี้ทางเดินของฟรีดาวกัฟเวอร์เมนต์คือท่านดร.ฟารีนี่รัฐบาลที่แท้จริงนี่มันสิผิดกันกับรัฐบาลสปป.ลาวขนาดใดแม่นบ่ล่ะตาเจ้าเจ้าถูกต้องให้ติดตามกันเบิ่งติดตามกันเบิ่งถ้าว่ามันแน่มันให้เฮาแม่3แขนคือเจ้าชีวิตให้มัน3แขนแม่นนั่นแหละคำมันแน่ให้เฮาแม่3แขนแขนนั้นเอาให้เฮาแม่3แขนคือเนาะเจ้าชีวิตเอาให้มันพวกมันต่อสู้พวกเฮา3แขนแล้วพวกเฮาบ่ได้ไปขอเงินน้ํามันอีกบ่ได้ไปขอหยังน้ํามันอีกพวกเฮาสิสร้างของเฮาเองแม่นบ่ล่ะแล้วบ่ให้ประชาชนน่ะพี่น้องคนลาวอยู่ในสามแขนที่เขายกให้ห้องนี่ไปขอทานกินไปเหตุการณ์บ้านนั่นบ้านนี่ไปที่บนนั่นบนนี่โน่ ประชาชนจะได้อยู่ในนั้นมีความสุขกายสุขใจทุกแบบแม่นบ่ตาถูกต้องอันนี้ล่ะจังหวะอย่างฝากคนนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนเนาะถึงจะได้ก็ขอฝากความหวังนํารัฐบาลฟรีดาวกัฟเวอร์เมนต์ได้ทานดอกเตอร์เอ้ยเจ้าๆได้ค่ะพี่น้องประชาชนเฮามีความหวังกับท่านก็ขอให้ท่านสู้เจ้าพยายามสู้ถ้าถ้าหรือไหวก็แม่นสู้เพราะว่าความหวังของพี่น้องประชาชนฝากถึงท่านแล้วเนาะเจ้าเจ้าโอเคถึงยังไงก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อท่านเจ้าขอบใจหลายท่านนั้นท่านขอบใจบ๊ายบายถูกต้องทุกข้อความพี่น้องท่านนำแทงออกมาแถลงการกันรวดแล้วแต่เอามาจากบนความจริงท่านสายพระแลเป้ากันรวดแล้วมาจากบนความจริงทุกอย่างความจริงทั้งหมดพี่น้องขึ้นแต่ว่าพวกเข้านี่นะเล่านอกเล่าในนี่นะสิกาจับมือรวมกันบอกคำว่าเล่านอกเล่าในนี่บ่แม่นจับมือกับประชาชนอย่างเดียวต้องการจะจับมือกับข้าราชการชั้นสูงของผู้นำประเทศถ้าเฮาอยากออกจากการกดขี่ข่มเหงของแก้วอย่าลืมว่าเราเป็นเครื่องมือหาเงินเครื่องมือเศรษฐกิจให้แก้วแก้วมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้มีทุนค่าขายต่างประเทศได้แก่แม่นต้นทุนมาจากประเทศเราเขามาตัดเอาไม้เอาตอกเอาเงินเอาคำอยู่ในแผ่นดินเรานี่ไปพัฒนาประเทศเขาจนกว่าทุกวันนี้เขาหังมีนี้ได้ก็ย้อนเขามาลักเอาของทรัพย์สินอยู่ในประเทศเราพวกเขาแต่คนเราของพวกเขาอยู่ในประเทศเราบ่มีความเดือดร้อนบ่มีความกังวลทรัพย์สินพยากรของแผ่นดินนี่บรรพบุรุษเรานี่เก็บไว้มาเป็นพันๆปีจนถึงรุ่นข้าพเจ้านี่ก็คือกันในประเทศลาวที่ข้าพเจ้ายังอายุ10ปี11ปีนี่เฮาได้เฮียนฮู้อยู่ในโรงเฮียนน่ะให้มีช่วยกันปกปักรักษาทรัพย์สินพยากรของแผ่นดินตัวอย่างไม้เป็นต้นบ่มีใครกล้าตัดไม้พี่น้องจะตัดไม้ยุ่งไม้ย่างลำดังนี่ไปปุกขึ้นปุกซั่นนี่ก็ต้องได้ไปปรึกษากับนายบ้านก่อนว่าเจ้าจะปลูกจากหลังหน่อยหลังใหญ่มีการอนุมัติกันอยู่ในบ้านจะไปตัดมาเรื่อยใหม่เป็นหลังคาเฮือนได้แต่ถ้าจะไปตัดมาโลดก็บ่ผิดกฎหมายเพิ่นก็บ่ได้ห้ามเพิ่นได้ตัดใบติดคุกเพิ่นก็บ่ได้ห้ามแต่ความหักศาสตร์ของแต่ละคนคนลาวในประเทศลาวในสมัยก่อนนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ในธรรมศาสตร์ของมันเองความหักศาสตร์แต่กับคนลาวในยุคนี้ที่อยู่ในประเทศลาวนี่ความหักศาสตร์อาจจะบ่มีหน่อยเลยอาจจะบ่มีหยังเลยทรัพยากรเต็มแผ่นดินนี่ปล่อยให้เจ๊กขุดไปปล่อยให้แก้วค้นไปข้าราชการทหารบ่มีอำนาจจะไปรักษาปกป้องแผ่นดินลาวไว้ได้ดินทางภาคใต้เขมรยึดไป15กว่ากิโลเมตรในรุ่นของทองรุ่นขึ้นเป็นนายกนี่ทุกวันนี้มีไผกล่าวหามีไผกล่าวถึงบ่มีบ่มี
แล้วเขาจะไปพึ่งใครอีกถ้าบ่พึ่งองค์การของพี่เรากับบ่แม่นเมื่อเช้านี้ข้าพเจ้าได้ส่งคำห้องฉบับหนึ่งไปถึงองค์การฮิวแมนไรท์กับเรื่องเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนเราในทั้งประเทศในระยะผ่านมาและก็ได้ท่วงถามไปทางหา ICC เกี่ยวกับการยื่นคำร้องเขาเป็นสมาชิกเก๋นี่คือการทำงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าโบแมนว่าข้าพเจ้าลิทายข้าพเจ้ายังทำงานเมื่อหนึ่งสิบชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์พี่น้องข้าพเจ้าญาติเอาเวลาน้อยๆมาเฮ็ดเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่เขาก็ยังมาใกล้ขนาดนี้ซึ่งผู้ที่เขาลิทายมาเป็นสิบสิบปีหลายรุ่นเขาเฮ็ดผ่านมายังบ่เกิดผลคือเฮาคือเฮาเฮ็ดคือทานชายพาแลบถามไปมีองค์การใดแน่ที่ว่าเคยเขียนหนังสือไปหาองค์การสิทธิมนุษย์ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าเขาเคยเขียนทุกพรรคการเมืองเขียนหมดทานชายพาแลบทุกองค์การเขียนหมดโอเคไปหาองค์การต่างๆแต่ไปยังบ่ได้คำตอบโอเคให้เฮาคิดเอาเองเป็นยังไงคำตอบโอเคให้เขาขึ้นเอาเองตัวนี้เพราะว่าเขาตอบแทนเขาบ่ได้เพราะเขาบ่รู้จักเนื้อข้อมูลว่าเขาเขียนยังลงไปให้เข้าใจนั่นเขาเบิ่งว่าเขาเขียนไปเป็นยังจึงได้คำตอบและบ่แม่นว่าเขาจะเขียนการเดียวไปนี่จึงจะได้จึงเพิ่นจะได้ห้องเขาเขากองประชุมอยู่ในอันนั้นไออันนั้นองค์การสหประชาชาติอยู่อันน่ะอันอยู่เจนีวาโนเขาเขียนไปหลายฉบับแล้วจนกว่าเพิ่นจนว่าเพิ่นลึกซื่อเฮาแหละและเพิ่นก็เข้าไปสอบถามเบิ่งก่อนจะเข้าไปนั่งอยู่ในองค์การสหประชาชาติใดนี่เขาเพิ่นสอบถามเบิ่งแหละเพิ่นสอบสวนเบิ่งแหละว่าองค์การนี้เป็นไผมาจากไสมีพิษมีภัยบ่หรือว่ามีเหตุมีผลบ่ก่อนเพิ่นจะเชิญน้องเขาร่วมกองประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและในวันที่29เดือนหน้านี้ก็จะเข้าร่วมกองประชุมกับฟรีเราอันนั้นน่ะ Freedom House Freedom House เป็นไผ Freedom House เป็นองค์การขององค์การใหญ่ในโลกพี่น้องสบายดีท่านในของสบายดีท่านดร.ปรีขอทักทายสบายดีท่านดร.ปรีท่านน้ำแพงและท่านสายพระแลบที่เข้ามาแถลงการก่อนเนาะขอทักทายสบายดีพ่อพี่น้องชาวลาวเฮาที่ฮักแพงทั้งหลายทุกทุกมุมโลกและเฮียนไปยังพนักงานที่ปรึกษาทุกทุกท่านข้าพเจ้าจะปล่อยไว้เวลากับบ่หลายเนาะขอโทษขออภัยหลายท่านดร.ปรีแล้วก็ขอต่อยอดเล็กๆหน่อยๆการที่เฮาก็ได้รับข่าวดีจากท่านดร.ปรีแล้วก็ท่านที่ปรึกษาเพิ่นออกมาแถลงการ2คนเมื่อวานนี้ก็ขอขอบขอบใจท่านนี่มกดีใจครับเจ้าเองก็คือในโขงศรีสัตนาอยู่น้ําเราทหารกล้านี่ตลอดมาหลายปีแล้วหวังว่าพ่อพี่น้องแล้วก็ท่านพ่อพี่น้องผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ท่านที่ปรึกษาทุกๆท่านก็คงจะฮู้จักครับเจ้าดีเนาะขอเอาเข้ารายการเพื่อเป็นสกัดชีวเวลาพวกเนาะที่แถลงการมานี่ก็ที่จ้องสายสาดีหวังว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคงจะเข้าใจว่าสามเราทหารกล้านั่นพี่เราพระองค์เน้นนั่นมาไก่ถึง 80-90% คือข้าพเจ้าว่าแล้วแล้วกับสันธรรมติกับสันธรรมติก็จะได้เกือบพ้นแสนอาวุธแล้วพ่อพี่น้องต่อไปมันจะได้เป็นไก่แสนไก่ยักษ์รุ่นละกับโวตเข้ามาเรื่อยๆพ่อพี่น้องเขายังต้องการบ่เพียงพอใช่หรอกยังได้เป็นหลายได้ล้านพ่อแม่พี่น้องจะยุบจะเศร้าอันนี้ก็ขอร่วมกันพ่อแม่พ่อมือและข้าพเจ้าจะขอต่อยอดก่อนจบรายการนี้เนาะเกี่ยวกับว่าสิทธิมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เราเขาตัดซิติเซนมาให้เป็นคนเราต่อไปเขาออกเป็นอพยพนั่นเขาบริตัดเองพ่อพี่น้องสหประชาชาติกับบริตัดเขาได้พ่อพี่น้องทั้งสากลกับบริตัดเปวาสปปเราหรือว่าพวกคอมมิวนิสต์ที่ออกมาจากถ้ำนี้มาทรยศกบฏต่อสัญญาอนุสัญญา18ข้อนี้พวกนี้เป็นฝ่ายตัดเองเขายังมีสัญชาติเชื้อชาติอยู่เข้ามาในนามสิทธิมนุษย์ของสากลพ่อพี่น้องหวังว่าท่านฟาริกของผมจะเข้าใจครับว่าสิทธิมนุษย์ของสากลนั่นหลายหลายประเทศทั่วโลกนั่นเขาบ่ตัดเด็ดขาดถ้าว่าประเทศไหนตัดออกประเทศนั้นผิดกฎหมายอันนี้ข้าพเจ้ากำลังบอกว่าขอหาชื่อเอาดีแหละพ่อพี่น้องประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่ผิดกฎหมายฝ่าฝืนกฎหมายของสากลเป็นบ่ท่านดร.ปรีแม่นแล้ว
อันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคือข้าพเจ้าจะว่าถึงเนาะว่าฝืนกฎหมายของว่าฝืนกฎหมายของสากลในโลกพ่อแม่พี่น้องขอให้เข้าใจเพราะหนึ่งอันข่าวดีนี่ครับจะลงอะไรละเอียดด้วยหนึ่งว่าท่านดร.พลีก็ได้เข้าไปถึงสหประชาชาติแล้วเข้าถึงสากลแล้วเพิ่นก็ได้เสื้อเสริญเข้าไปนั่นก็หมายความว่าพี่เล่ากับบ่แม่นของเฮามีบนนั่งมีที่นั่งแล้วก็มีที่ยืนมีบนปากมีบนเว้ามีอำนาจในหมู่ท่านดร.พลีเจ้าในการเข้าไปต่อรองแต่ว่าพรรคการเมืองมันเฮ็ดกันมา 3-40 ปีแล้วนั่นครับย่อมก็บ่มีอคติสิทธิมนุษย์ก็คือกันมันจะไปควบคู่กันนั่นแหละพ่อพี่น้องเขาก็บริทิมได้ปะสิทธิมนุษย์มันไปคู่กันเพราะฉะนั้นแต่ว่าไผที่ไปถึงนั้นมันจะเป็นการดีและให้เข้ามาร่วมกันให้มาศึกษาให้เป็นกรณีศึกษาตั้งแต่ที่ท่านดร.ฟารีพุ่นเข้าไปพ่อเข้าไปถึงนั้นเพิ่นก็ได้ไปยืนฟังนั่งฟังนิมนต์นั่งเพิ่นให้เกียรติเฮาได้พ่อพี่น้องถ้าบ่มีเกียรติแล้วก็เหตุผลอันนึงสำคัญคือเหตุผลนะท่านดร.ที่ท่านดร.ที่ได้แถลงมาเมื่อกี้บาง1นาทีหรือ2นาทีนี่เป็นอย่างข้าพเจ้าคนไปห้ององค์การหลายองค์การที่เข้าไปพบตามข้าพเจ้าก็คิดว่าคือท่านดร.ฟารีวาเนี่ยหลายองค์การข้าพเจ้าก็ได้เขียนไปมาทุกองค์การคือท่านดร.ฟารีวาเนี่ยแต่ว่าเหตุผลนั้นสำคัญไหนท่านเขียนไปปปส.เขียนเข้าเขียนปปส.เข้าไปแล้วเหตุผลการยืนปกคำร้องหรือปปส.เข้ามานี่เหตุผลอย่างอยากไปปลดปล่อยประเทศลาวหรือว่าต่อสู้ด้วยเหตุผลอย่างตัวนี้สำคัญแม่นบ่ท่านดร.ฟารีแม่นแล้วแม่นแล้วขึ้นกับเหตุผลนี่คือสำคัญที่สุดคือเหตุผลพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นตอบเข้ามาน่ะที่ให้ดร.ฟารีเข้าไปนั่งไปยืนมีบนนั่งเข้าไปอยู่ในสภาต่ำสภาสูงหรือว่าวอชิงตันดีซีหรือว่าทึกเนเชนแนลบิ๊กดิ้งนะหรือว่าต่อไปกันเป็นจีนีวานั่นคือเหตุผลของเขามันเหตุผลที่ฟื้นฟูสัญญาลุสัญญาแม่นบ่ท่านดร.ฟารีก็ว่าพวกที่สปป.แล้วที่ได้อำนาจมา48 49ปีที่เข้า50ปีนี่แล้วแม่นอำนาจที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายแม่นกบฏแม่น21องค์การออกมาขับไล่แล้วก็ซึ่งวันที่2ท่านว่ายึดอำนาจแล้วก็ไล่ฆ่าไล่จับทางฝ่ายลาวเฮานี่ฝ่ายขัวเฮานี่อยู่บ่ได้ได้อยู่ก็ต้องถูกจับถูกกุมเมื่อบ่มีอำนาจแล้วบ่มีปืนบ่มีอาวุธแล้วคือกันกับมัดคือกันก็มัดศอกแล้วก็มัดศอกเข้าห้องมัดมือศอกบ่มีประตูสู้เป็นบ่ได้ดร.ฟารีนี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องครับว่าเหตุผลนั่นน่ะมันแตกต่างกันแต่ละพรรคการเมืองนั้นอันนี้ข้าพเจ้ากับบ่มีอคติกันทั้งหมดกับการต่อสู้ของพวกทางประมาณ48 49ปีก็เป็นการเสียสละเวลาเสียสละเงินคำทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างคือกันอันนี้ก็ขอให้อวยหน้าเข้ามาหากันดีที่สุดเข้ามาศึกษาร่วมกันเขามาค้นคั่วร่วมกันขอให้เป็นกรณีศึกษาร่วมกันมันจะเพิ่มกำลังเนาะขอขอบพระคุณท่านดร.ฟารีหลายๆบ๊ายบายจ้าขอบใจน้ำตาลในโค้งอีกสักหนึ่งก็หน่อยเหตุผลที่ข้าพเจ้าจะขึ้นมาสมเทียบเรื่องการเขียนด็อกอันproposalนี่แต่ละท่านอาจจะเขียน 2-3 หน้าเจี๊ยข้าพเจ้าบ่เขียนหลายครึ่งหน้าเจี๊ยตรัสที่ข้าพเจ้าเขียนแต่ให้มีความหมายสำคัญในการอธิบายเขาเลิกทางจิตใจของผู้เขาจะอ่านโอเคอันนี้คือ society คือเป็น ideology ที่เขาต้องการจะเข้าถึงผู้ใดผู้หนึ่งพี่น้องการเมืองมันบ่แม่นว่าจะเว้าต้องไปบัดเดียวเขาจะเข้าหาผู้ใดเขาต้องเข้าแวดล้อมให้มันถูกจังหวะของเขาเจ้าให้มันผสมประสานกับจังหวะของพวกเขาข้าพเจ้าเฮียนจบ political science มาข้าพเจ้ารู้จักวิธีการเว้าโอเคจะเว้ากับผู้ใหญ่เว้าแบบใดเว้ากับผู้น้อยเว้าแบบใดเขามีทักทิกในการเว้าเพราะฉะนั้นท่านได้ก็เขียนไปเบิดผ่านๆมาองค์การพรรคการเมืองต่างๆเขียนทุกพรรคแต่บ่ถือเกียกตัวแต่นั้นเมื่อเขาหูแล้วว่าฟรีเรากับบอมิดนี่ถือเขียกตัวเข้าไปนั่งอยู่ในสภาองค์การสหประชาชาติและจะเข้าไปนั่งอยู่ในสภาของ Freedom House ในวันที่29นี้7โมงครึ่งตอนเช้าเริ่มเข้ากองประชุมในวันที่29โอเคเมื่อว่าพวกท่านเห็นว่าฟรีเรากับบอมิดนี่เข้าถึงใจรัฐบาลต่างสากลใดและพวกท่านจะคิดแนวใดในขั้นต่อไป
พวกเข้าเปิดประตูต้อนรับทุกพรรคการเมืองเขามาศึกษารวมกันว่าพวกเข้าจะช่วยกันเดินเขาไปถึงเป้าหมายใหญ่แบบใดวิธีใดรัฐบาลฟิลาวกับบอเมนเปิดประตูต้อนรับทุกท่านดอยใหญ่สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกันได้นี่คือการร่วมพลังครั้งใหม่อยู่ในฟิลาวกับบอเมนการร่วมพลังการร่วมพลังอันที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตในการต่อต้านอำนาจเผด็จการของรัฐบาลสปป.ลาวบ่มีพรรคการเมืองใดกล้าเว้าแจ้งเหมือนกับฝ่ายลาวกับบ่แม่นและบ่มีนักการเมืองใดที่จะอธิบายแจ้งนั่นนโยบายขับไล่เหมือนกับฝ่ายลาวกับบ่แม่นและพวกท่านคงจะคิดได้แล้วว่าฝ่ายลาวกับบ่แม่นหรือว่าทหารกล้านี้เป็นองค์การที่พ่อจะมีความเชื่อมั่นเพียงพอที่จะเข้าร่วมกับพวกเขาการที่เฮาเรียกร้องพ่อแม่พี่น้องและกลุ่มการเมืองต่างๆเขามาร่วมนี่ก็เพื่อประโยชน์ของชาติชาติเล่าจะแบ่งเป็นหลายกลุ่มบ่ได้ชาติเล่าจะแบ่งให้ผู้ใดผู้หนึ่งในคนเล่าด้วยกันบ่ได้ศาสตร์เล่าต้องเป็นของคนเล่าทุกกลุ่มทุกก่อนทุกคนแต่ในเมื่อว่าเฮาบ่มีมองยื่นในเมื่อก่อนเฮายังแตกสรุปผู้ฝ่ายตั้งพรรคน้อยพรรคใหญ่ขึ้นมาแข่งขันกันการแข่งขันกันบ่ผิดพี่น้องบ่ผิดท่านจะตั้งขึ้นมาแข่งขันกันเอื้อในผ่านมา49ปีนี่ผิดบ่บ่ผิดแต่เฮาต้องรู้จักกับผู้ใดชนะผู้ใดเสียถ้ามือเฮาเสียแล้วเฮาก็ยอมเข้าร่วมกับผู้ที่เขาชนะทหารกล้าชนะ 100% บ่ยังบ่ทัน 100% เถื่อเหมือนกับท่านมีโครงว่าและก่อนมันจะถึง 100% นี่มันต้องมีหลายพรรคการเมืองเข้ามาร่วมกันมันจึงเต็ม100ถ้ามีแต่ทหารกล้าหรือพี่เล่าเก่าแม่นนี่มันอาจจะบ่เต็ม100และเฮาก็หวังดีกับทุกๆพรรคการเมืองท่านใดพรรคใดต้องการอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาทางอีเมลติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์โทรศัพท์เฮาบ่เอาขึ้นหน้าจอเฮาต้องการอยากจะได้คำฟีดแบคจากพวกท่านผ่านทางอีเมลทางเว็บไซต์พี่น้องและเฮาก็มาร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาเล่าร่วมกันเมื่ออะไรอีกถ้าเฮาได้เข้าพบกับองค์การสิทธิมนุษยโลกอยู่ในนิวยอร์กนี่วอชิงตันดีซีนี่เฮาก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นอีกพี่น้องคำว่าสิทธิมนุษย์ในเฮดโคเดอร์ในวอชิงตันในนิวยอร์กนี่ว่าเป็นสิทธิมนุษย์ออฟฟิศที่พวกเราเฮาเคยไปได้บ่แม่นได้อันนั้นน่ะอันนั้นมันเป็นสาขาของสิทธิมนุษย์ซื้อเขาว่าเฉพาะแต่สิทธิมนุษย์อย่างเดียวแต่ในเฮดโคเดอร์ที่ข่าวไปเสนอไปนี่มันครบวงจรทั้งการเมืองทั้งสิทธิมนุษย์อยู่ในหัน Freedom House ก็คือกันทั้งสิทธิมนุษย์ทั้งการเมืองอยู่ในหันเมื่อ Freedom House นี่และข้าพเจ้าก็ได้เราได้บอกไปอีกว่าอยู่ใน Freedom House นี่มีตำแหน่งหน้าที่สูงหลายตำแหน่งที่ข้าพเจ้าอยากให้ลูกหลานคนเล่าเฮานี่เขาไปเฮ็ดเปียกอยู่ในหันผู้ที่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ได้ BA ได้ AA ได้ Master เข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในตำแหน่งสูงของ Freedom House พี่น้องโดยเขาผ่านทาง Federal Government และเขามาอยู่ในเป็นสมาชิกบริหารอยู่ในฟรีลาวตาลาฟรีลาวกัฟเวอร์เมนต์นี่พร้อมเพื่อช่วยให้รัฐบาลฟรีลาวกัฟเวอร์เมนต์นี่แข็งแกร่งขึ้นพี่น้อง
การที่เขาหับใส่หรือว่าเขาทำงานอยู่ในฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์เฮาส์นี่นะก็เดือนสูงได้พี่น้องบอได้ทำได้สูงได้ให้เขาใจน้ำกันผ่านมา49ปีนี่ยังบ่มีองค์การใดจะเข้าถึงฟรีแลนซ์เฮาส์บ่มีรัฐบาลหลายรัฐบาลนักการเมืองหลายนักการเมืองด็อกเตอร์หลายด็อกเตอร์ที่ออกมาหลินการเมืองนี่แม้แต่ละด็อกเตอร์ของอานาเล่ามงเฮาแห้งหลายเพิ่นยังบ่กล้ายังบ่มีความสามารถจะเข้าถึงฟรีดัมเฮาได้ฟรีดัมเฮาเป็นไผข้าพเจ้าบ่บอกฟรีดัมเฮาเฮ็ดหยังข้าพเจ้าบ่บอกพวกท่านไปศึกษาเองว่าฟรีดัมเฮานี่สําคัญหลายปานใดเฉพาะนักการเมืองเล่าเนาะของข้าพเจ้าว่าเกินร้อยถ้าเขาได้เขาเป็นสมาชิกหรือว่าฮับผู้จากฟรีลักอันนั้นฟรีดัมเฮาส์แกอันนี้คือการนะทำงานของฟรีลักกับบอเมนเพื่อจะเขาไปถึงองค์การสหประชาชาติเนาะครับจากนั้นก็ตามข้าพเจ้าก็ย้ำแล้วก็ย้ำอีกย้ำแล้วก็ย้ำอีกเพื่ออยากจะทรงจำให้พี่น้องได้ทรงจำว่าการที่เขามารวมกับที่เรากำลังเม็ดนี่มันมีความสำคัญหลายแนวลูกหลานพวกท่านจบมาได้ BA ได้ Master ถ้าอยากเฮ็ดเวียกเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองก็เข้ามาเป็นสมาชิกสามเหล่าทหารกะพอเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นผู้บริหารนะเข้ามาเป็นผู้บริหารพรรคอยู่ในที่เรากำลังเม็ดนี่ในพรรคในพรรคในพิลาโกเป็นเขาต้องการคนมาก300 400คนขึ้นไปผู้ที่คณะบริหารนะพี่น้องบ่แม่นน้อยเด้ที่ข้าพเจ้าได้วางแผนไว้ดังนั้นบ่ให้ไผเกรงกลัวแล้วก็บ่ให้ไผตื่นเต้นเข้ามาพี่น้องไผมีลูกมีหลานเข้ามารวมกันอยู่ในพิลาโกบ่แม่นถามลูกถามหลานถามว่าลูกหลานเขาบอกภาษาเล่าบ่เก่งก็มาบอกภาษาอังกฤษกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิบายได้เนาะขอขอบพระคุณแก่นะครับคืนวันนี้ขอให้ทุกๆคนในปีใหม่ปีที่2024นี้เนาะจงมีแต่ความมั่นยืนมีความเข้มแข็งและมั่นยืนสุขภาพสมบูรณ์เนาะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอขอบใจเรือทหารสมานกำลังกันเข้านำรบสามเหล่าบุกเข้า